ี360องศาวันนี้นะคะเรารายงานสดมาจากที่อำเภอสัตหีบค่ะจากจังหวัดชลบุรีน้องโบตั๋นจุฑาทิพย์ภักดีกุลเชิญค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจุฑาทิพย์ภักดีกุลในทีวี360องศานะคะที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะมาที่นี่ค่ะกับกิจกรรมรักทะเล360องศากับตาแม่ครัวนะคะซึ่งบรรยากาศสดๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมดูเลยนะคะคุณแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณค่ะหัวเรือใหญ่พร้อมกับเหล่าดารารักโลกและแฟนข่าวทั้งหมด50คนนะคะกำลังจะปล่อยเต่าทะเลลงสู่ท้องทะเลไทยค่ะวัยเต่าทะเลที่ปล่อยวันนี้นะคะคือ 3-6 เดือนค่ะสาเหตุที่เราปล่อยเต่าทะเลนั้นเพราะว่าพวกเขานั้นกำลังจะลดลงจากท้องทะเลไทยทั้งจากน้ำมือมนุษย์และภาวะโลกร้อนค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมกิจกรรมสนุกๆที่สัตหีบค่ะมีทั้งเริ่มจากการไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นค่ะก็เดินทางไปยังบริษัทจิ้วหัวจำกัดเพื่อเยี่ยมชมโรงงานซอสหอยนางรมค่ะซึ่งก็ได้มีการเล่นเกมเก็บคะแนนของแฟนข่าวนะคะโดยมีคุณอัศวินกาญจนาวิสิทธิผลค่ะที่ปรึกษาประธานกรรมการและผู้จัดการโรงงานบริษัทจิ้วหัวจำกัดอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดทริปนี้เลยนะคะรวมทั้งชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนด้วยค่ะและปิดท้ายขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าหนาจาไทยจื้อนะคะเป็นที่เคารพของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะส่วนเช้าที่ผ่านมาค่ะเหล่าดารารักโลกมีทั้งคุณเต๋าเศรษฐพงษ์จ้าจ๋าพิมพ์ระตามะปางวิราการปายสีตางและคุณอ๊อฟสุพนัทนะคะมาทักทายแฟนข่าวทำความรู้จักเพื่อการแบ่งทีมทำกิจกรรมเล่นเกมเก็บคะแนนตลอดทริปนี้ค่ะรวมทั้งนะคะทำดีขัดบ่อเต่าเพราะว่าเขานั้นอาศัยในบ่อที่เป็นระบบปิดหากไม่รักษาความสะอาดก็จะทำให้เต่านั้นอ่อนแอได้นะคะซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมเราช่วงบ่ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปปลูกป่าชายเลนค่ะรวมทั้งปล่อยปลาด้วยนะคะและก็จะเดินเท้าไปที่ชายหาดดงตาลค่ะไปเก็บขยะเพื่อให้ท้องทะเลของเรานั้นสวยงามนะคะ